ดนนี่โฟโต้ทอยฮะวันนี้เรามีมาเปิดกันอีกแล้วครับผมกล่องจากญี่ปุ่นเรามาแกะกันดูนะว่าข้างในนี้จะมีโมเดลอะไรบ้างโอเคนี่เลยนะอันนี้คืองานที่ไม่ใช่งานสุ่มนะฮะเป็นงานเหมาแบบนี้ที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับเยอะเอ้ยวันนี้เอามาแจกดีไหมเนี่ยแจกดีไหมเรามาดูกันทีละตัวนะครับผมว่างานที่ผมได้มาเป็นงานอะไรบ้างอันนี้บอกก่อนนะฮะไม่ใช่กล่องสุ่มนะแล้วก็เป็นงานที่ผมไปเหมามาจากร้านหนึ่งเขากำลังโละของโอเคได้ในราคาที่ไม่แพงฮะนี่ครับชิ้นแรกฮะเป็นโมเดลอนิเมะนะครับผมไม่รู้จักฮะว่าตัวอะไรนี่คือกล่องแรกนะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าไม่รู้จักเลยโมเดลอะไรที่สองครับผมเห็นกันปะถ้าใครรู้จักนะฮะคอมเมนต์ด้านใต้คิดเหมือนนะว่าตัวที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยมันชื่อตัวอะไรมั่งเพราะว่าเอาจริงๆเลยนะเอามานี่ยังไม่รู้จักสักตัวเลยก็ปกติสะสมแต่ดราก้อนบอลนี่โมเดลผู้หญิงหรือไม่กวาดก็ไม่รู้จักชื่ออยู่ดีฮะว่าตัวอะไรเห็นราคามันถูกฮะอดใจไม่ไหวครับผมของต่อไปฮะนี่ฮะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นงานอะไรก็ไม่รู้แกะได้ป่าวะอ๋อมันมีกล่องเล็กข้างในอีกประมาณ12กล่องนะฮะน่าจะครบเซตนะครับผมขายสะสมอยู่นะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะหลังไมค์อันนี้ครับผมโมเดลตัวต่อไปครับชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะของเซก้านะฮะน่าจะเป็นเกมจากญี่ปุ่นอะเกมสาวๆจากญี่ปุ่นนะเป็นฟิกเกอร์เกี่ยวกับทำอาหารแน่เลยเพราะใส่ชุดนี้นะแต่น่ารักดีนี่กล่องใหญ่นะฮะโอ้สวยนะตัวนี้กล่องใหญ่มากครับผมยังไม่ได้แกะเลยฮะยังซีนพลาสติกอยู่เลยใครตามหาอยู่หรือเปล่านะครับผมมีทางร้านเขาเป็นโลกของมาแล้วผมก็เลยเอามาครับผมนี่ครับตัวต่อไปครับนี่กล่องใหญ่มากฮะเทียบกันหน้าครับโคตรใหญ่อะไม่รู้จักอีกอะโมเดลอะไรก็ไม่รู้มันเยอะว่ะอันนี้ใครรู้จักมั่งเรื่องนี้นี่ครับโอ้โหครบเว้ยเฮ้ยครบเซตเลยอะไม่รู้จักนะนี่ฮะโมเดลสาวเซ็กซี่เลยอันนี้ก็น่าจะของเซก้าอีกแน่เลยนะเซก้าจริงด้วยน่าจะเป็นโมเดลเกมจากญี่ปุ่นครับผมหน้าตาอ่อนจริงนะตากล้องชอบนะให้ตากล้องไว้สักตัวนี่ครับตัวต่อไปฮะแม่งไม่รู้จักสักตัวเลยว่ะนี่เห็นไหมตัวอะไรก็ไม่รู้ใครสะสมอยู่นะคอมเมนต์หน่อยนะฮะว่าที่ผมยกมาแต่ละกล่องเนี่ยมันชื่อตัวอะไรบ้างนี่ครับผมตัวนี้หายไปกล่องนึงเว้ยหายไปชิ้นหายไปชิ้นนึงเว้ยมันเป็นโมเดลกล่องเปล่ากล่องเปล่า
ขายแล้วมึงแจ็คพอตแจ็คพอตเลยว่ะเฮ้ยมันกล่องเปล่าทุกกล่องป่าววะตายหาละเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่เล่นๆแล้วเนี่ยไอ้2กล่องคือกล่องเปล่าว่ะอ๋อมันมีนี่กล่องมีเว้ยนี่นี่ตัวนี้มีมันเป็นโมเดลนี่มีฐานนะฮะตายละคืนได้มั้ยวะคืนได้มั้ยวะเอาคืนได้มั้ยวะแต่อย่างว่านะราคาเขาถูกแล้วอาจจะแบบว่าไม่ได้ตรวจดูทุกกล่องไงถูกแล้วว่ามันได้มาเหมือนได้ฟรีอะนะเพราะเหมือนเขาแจกอะโอเคของกล่องก็ของกล่องนะเฮ้ยชิบหายว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สามกล่องแล้วว่ะไอ้สามกล่องแล้วว่ะหาแล้วเออเฮ้ยเออเฮ้ยกล่องเปล่าสามกล่องว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรให้อภัยกันเพราะว่าเขาให้ราคาเราถูกแล้วอย่าไปคิดมากนะกล่องต่อไปกล่องต่อไปครับผมนี่เฮ้ยไอตัวนี้เหมือนไอนี่เลยว่ะโปเกมอนป่าววะคล้ายเหมือนพวกโปเกมอนเลยเว้ยใครสะสมอยู่นะฮะคอมเมนต์ให้ผมทีบอกผมทีว่าแต่ละตัวมันคือตัวอะไรบ้างไม่ได้สะสมแนวนี้เลยฮะตัวต่อไปครับโมเดลสาวๆอีกแล้วฮะอนิเมะครับจากเซกาน่าจะเป็นจากเกมอะไรสักเกมหนึ่งฮะเกมทำอาหารแน่นอนเลยเพราะว่ามีถือเมนูอาหารอยู่นี่มีช้อนส้อมด้วยตัวต่อไปครับนี่เฮ้ยตัวนี้สวยเซกาอีกแล้วครับน่าจะเป็นงานอนิเมะจากเกมโชว์กันเฉยเฮ้ยตัวนี้ยังไม่เห็นตัวนี้เหมือนแกะแล้วเฮ้ยอ๋อนึกว่าหายอีกนี่ข้างในมีอยู่โอเคนี่แกะโมเดลผู้หญิงนี่สาวๆเหมือนเป็นโมเดลสาวๆนั่งอยู่บนเครื่องเล่นสนามเล็กเล่นอ่ะร้อนอันนี้ร้อนแน่ร้อนถึงอันนี้ได้ช่างกล้องจาก Exit มาช่วยงานตัวนี้โฟโต้ทอยหน่อยนี่ครับผมโมเดลตัวนี้ฮะสำหรับคนที่ชอบอนิเมะนะครับผมก็น่าจะรู้นะว่ามันชื่อตัวอะไรบ้างงานเจแปนแท้ครับ 100% สนใจหลังใหม่คุยกันดีๆถูกใจเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวรู้กันแล้วก็ถ้าใครสนใจหรืออยากจะติดตามผมนะฮะมีจะมีหลายช่องทางนะฮะก็จะมีทางเพจของสะสมโมเดลพิมพ์เข้าไปเลยตรง Facebook ของสะสมโมเดลพิมพ์เข้าไปมันจะขึ้นเป็นตัวเหมือนโกคูปล่อยพลังอยู่นะเนี่ยเพจผมแล้วเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนี่ครับตัวต่อไปฮะนี่โมเดลสาวๆ33ที่สเกิร์ตไม่รู้จักสักตัวเลยว่ะเอามาทำไมวะแต่กูก็ไม่รู้นี่ฮะกล่องกันไปครับผมนี่ฮะมีแต่สาวๆฮะนี่เป็นดับเบิลบอลที่จะดีมากเลยนะสาวอีกแล้วครับสาวๆอีกแล้วฮะอนิเมะฮะนี่ครับผมตัวนี้นะใครเห็นแล้วรู้จักนะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมอยากรู้จริงๆน่าจะเซก้าก็จากค่ายเกมอีกแล้วครับผมนี่ฮะโอ้มีถือลูกบอลด้วยก็จากเซกาอยู่ดีกล่องนี้น่าจะเกมญี่ปุ่นสาวๆนะสักอย่างนึงไม่ได้แกะเลยแต่กล่องมันไม่ค่อยสวยแต่ข้างในมันยังใหม่อยู่นะคุ้มได้มาคุ้มกล่องสุดท้ายเฮ้ยตัวนี้คุ้มเลยเหมือนการ์ตูนเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเลยเหมือนเคยผ่านตาอยู่กล่องใหม่เลยฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยกล่องใหญ่ด้วยใครสะสมอยู่นะหรือใครสนใจตามหาอยู่นะลองคุยกันได้ครับผมนะงั้นเราว่ากันแล้วก็อันนี้ของแถมจากเจ้าของร้านฮะเขาให้มาทั้งกระปุกเลยให้มาทั้งปุกเลยใจดีร้านนี้อยากรู้ไหมว่าร้านไหนเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะให้อยากให้ผมโปรโมทนะส่งของมาให้ผมเดี๋ยวผมโปรโมทให้โอเคนะโอเคนี่ครับก็เป็นพวกพวงกุญแจข้างในนะก็น่ารักดีสุดท้ายก็เป็นกระปุกครับกระปุกทั้งหมด6ตัวก็เป็นกระปุกนี่มังกรด้วยคล้ายบาร์บีคอนเลยแต่ของญี่ปุ่นนะอันนี้ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นแท้เลยมันมีเป็นเซ็ตเขามีหนูมีเสือมีเหมือนราศีอ่ะมีไก่เงี้ยน่ารักน่ารัก
ันนี้ไม่มีอะไรฮะคลิปวันนี้ก็มาเปิดกล่องโชว์ว่าผมได้มาของถูกไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมด้วยรู้จักสักตัวเลยว่ามันคืออะไรก็ถ้าใครรู้จักก็ลองคอมเมนต์มานะฮะบอกผมทีว่าแต่ละตัวที่ผมยกขึ้นมาโชว์เนี่ยมันคือตัวอะไรบ้างนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ฮะยังไงก็ฝากกด Subscribe ฮะไลค์แชร์ผมด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนวันนี้ก็แค่นี้ครับผมไปละสวัสดีครับ